ับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะพี่เฟย์เราก็มากันที่ตำบลเชิงเสมียนกันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกเราก็ได้มาทําขนมขี้หนูกันส่วนครั้งนี้เนี่ยเราก็มาตามคําชวนของเพื่อนๆค่ะที่ชวนให้พวกเรามาทําขนมกรวยกันค่ะพี่เฟย์เพื่อนๆพร้อมกันหรือยังคะคุณยายเราอยู่ข้างในแล้วค่ะทางนั้นเดี๋ยวน้องไฟนำทางไปเลยค่ะได้เลยค่ะมาจากไหนคะอ๋อมาจากรายการขนมไทยอะไรเอ่ยค่ะคุณยายอ๋อวันนี้ยายจะสอนทำขนมกรวยนะคะค่ะเคยทานไหมคะเคยได้ยินนะคะแล้วก็เคยเห็นเป็นรูปภาพแล้วก็เคยเห็นในหนังสือก่อนที่เราจะลองมือทำส่วนผสมของขนมกรวยมีอะไรบ้างคะก็มีแป้งข้าวเจ้านะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแป้งขาวแป้งสลิ่นนะคะแป้งถั่วเขียวนั่นแหละค่ะมีน้ำใบเตยน้ำใบเตยแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีกะทิอันนี้ค่ะไม่ได้เลยเกลือใส่ข้างหน้าทำกล้วยกันก่อนนะตัดใบตองขนาดประมาณ8นิ้วนะลูกนะแล้วก็พับครึ่งฉีกออกมานะลูกเปิดครึ่งเดียวถึงขั้นตอนนี้แล้วนะพับครึ่งพับครึ่งค่ะใช่อย่างนี้นะลูกแล้วก็บีบตรงนี้เลยมาร์กติดกลางไว้นะคะมาร์กเสร็จก็เราก็จะม้วนเลยโดยให้ปลายกล้วยอยู่ที่จุดที่เรามาร์กไว้จนปากกล้วยก็ประมาณ2เซนนะคะแล้วเราค่อยๆม้วนนะคะยังไงนะคะอย่าให้ปลายมีรูอะลูกเพราะว่าเดี๋ยวจะรั่วค่ะขนมจะรั่วค่ะค่อยๆตรงให้ตรงนี้มันเท่ากันด้วยใช่มั้ยคะถ้าหมุนตรงกล้วยมันจะถ้าเท่ากันแล้วนะอย่างเงี้ยลูกได้ไหมคะทำไมของหนูมันไม่เท่ากันโอเคเดี๋ยวกลับนะลูกถ้ามีรูก็ใช้ไม่ได้นะต้องไม่ให้รูเลยไม่รูอ่ะได้มั้ยคะได้ค่ะได้ก็เสร็จแล้วค่ะไม้กัดจัดไว้แล้วกันเนี่ยไม้กัดกัดนะคะประมาณนี้ค่ะลูกงั้นต่อไปเรามาทำขนมกันเลยดีกว่านะคะค่ะดีเลยค่ะได้ทำขนมไทยตั้งแต่เช้าเลยอันนี้ขั้นแรกก็ต้องคั้นกะทิก่อนคุณยายครับอันนี้เรียกว่าอะไรหรอครับกระชอนจ้ะกระชอนกระชอนสมัยก่อนจะใช้กระชอนแบบนี้มะพร้าวใช้สี่ขีดนะใช้สี่ขีดคั้นไปสองคนเลยนะคนละถ้วยน้องโอมค่ะขั้นปล่อยเลยบีบปล่อยเลยบีบปล่อยขั้นก็ได้แล้วก็จะได้น้ำกะทิเหรอค่ะแล้วก็จะได้น้ำกะทิเนี่ยแล้วก็เทลงไปก็บีบคุณยายนี่แข็งแรงมากๆเลยค่ะบีบครั้งเดียวน้ำออกหมดเลยถ้าพวกเรานี่ต้อง5ครั้งอันนี้ก็สามารถเอาไปคั้นใหม่ได้อีกได้คั้นอีกครั้งใส่เลยลูกเอาไปหางอ๋อ2ครั้งใช่ไหมคะค่ะข้าวที่เหลือเอาไปทำอะไรต่อหรอไว้ทำขนมอื่นก็ได้ใช่โอเคช่วยค่ะขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้างคะก็ผสมแป้งผสมแป้งมีแป้งข้าวเจ้านะแป้งนี้ใส่กี่ถ้วยคะถ้วยหนึ่งค่ะถ้วยเดียวนะคะก็เทเลยนะแล้วก็อันนั้นคือแป้งอะไรอะคะแป้งเท้าค่ะอ๋อแป้งเท้าแป้งเท้ายายม่อม3ช้อนโต๊ะแป้งเท้ายายม่อม3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แป้งสลิ่ม1ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราทำเลยอันนี้กี่ช้อนอะ3ช้อนค่ะอันนี้เป็นแป้งเท้ายายม่อม3ช้อนโต๊ะค่ะใส่กะทิอ่ะทำมือให้สะอาดแล้วค่อยๆนวดเนี่ยได้ค่ะค่อยๆโรยนะค่อยๆแล้วก็ค่อยๆนวดไปอ่ะหนูนวดไปเลยเมื่อกี้ที่เทไปคือกะทิที่เราคั้นไปใช่ไหมกะทินะคะเอาเทใส่กะทิอย่างนี้นะคะจากแล้วก็บีบนี้ฝาดเข้าไปให้หมดเลยนวดไปนวดมานวดไปนวดมาพอดีทีนี้จะใส่น้ำตาลละเศษหนึ่งส่วนสามทำแต่น้ำตาลปี๊บมันจะหอมฝาอร่อยฝาแต่ก็ทำได้เหมือนกันได้
อุ้ยอันนี้มันละลายเลยค่ะค่ะบีบให้มันละลายไม่มีอะไรเหลือเลยนะค่ะเป็นแป้งเนื้อเดียวกันเลยนั่นนวดไปนวดมาจนน้ำตาลไม่เห็นเม็ดเลยแหละแบบว่าต้องบี้น้ำตาลให้หมดเลยให้หมดเลยไม่เห็นเป็นเม็ดเลยนะคะเอาขยำให้ทั่วเลยเดี๋ยวเอาใบเตยมาใส่ยกใส่น้ำใบเตยใช่ไหมคะคุณยายคะค่ะใส่น้ำใบเตยหนึ่งตอนนี้น้ำตาลน้ำตาลปี๊บก็ละลายหมดแล้วนะคะแล้วก็นวดต่อไปอ่ะใส่นะก็ขนุนน่ะใส่เท่าไหร่คะ1ส่วน1ส่วน4อ่ะ1ส่วน4 1ส่วน4นะคะคุณยายครับพยายามไปเรื่อยๆไม่ต้องใส่น้ำใบเตยด้วยครับใส่ให้มันหอมอร่อยค่ะใส่หัวกะทิอีกค่ะอ๋อใส่อีกเหรอคะใส่อีกค่ะใส่1ถ้วยค่ะแล้วก็ขยำไปเรื่อยๆเลยได้ค่ะอันนั้นใส่หัวกะทิอีก1ถ้วยนะคะคุณยายมันแตกต่างกับตอนแรกๆมั้ยจะเหนียวๆ ตอนแรกๆก็เหนียวๆพอนวดไปเลยตอนนี้มันเลยเป็นน้ำนะใช่แล้วทีนี้ก็ต้องกรองเดี๋ยวเรามากรองจับผ้าแล้วก็ลงแล้วก็กรองได้แล้วช้ามือหมุนหมุนเลยค่ะหมุนใช่น้องบีบเลยก็ได้หมุนก็ได้นะคะหมุนเทเลยลูกเสร็จแล้วก็รวบเลยเด็กๆช่วยกันนะคะช่วยบิดหน่อยค่ะคุณยายขาพวกเรากรองแป้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็เอาซึ่งมาใส่กล้วยเนี่ยค่ะใส่กล้วยตักเอาไปนึ่งเลยใช่ไหมค่ะช่วยกันเสียบเลยต่อเวลาเสียบนี่ต้องเว้นระยะห่างด้วยไหมคะเว้นรูเว้นรูค่ะเสียบให้เว้นรูนะคะทำไมต้องเว้นรูด้วยอะเว้นให้ไอมันขึ้นทั่วกันเนี่ยค่ะนี่ค่ะเป็นรูแล้วก็ตั้งให้ตรงๆนะตั้งตรงๆตั้งตรงๆทั้งเอ็นๆแล้วขนมมันก็เอ็นไปเอ็นมาไม่สวยตั้งตั้งแน่นๆตรงๆเสร็จแล้วค่ะตักตักหยอดเลยแป้งหยอดเลยตักแป้งหยอดใช้นี่ดีกว่าใช่ไหมคนคนนะเวลาตักแป้งต้องคนก่อนหยอดครึ่งรูนะคุณป้าคะทำไมถึงต้องหยอดครึ่งอันเหรอคะก็อันนี้หวานไงเดี๋ยวหยอดข้างหน้าเป็นใส่กะทิอย่างเค็มมาลูกเค็มค่ะค่ะดูซิมันอยู่เปล่ามันไหลลงข้างล่างหมดเลยค่ะคุณป้าหัวสั่นนะคะพร้อมแล้วเนาะค่ะก็เป็นนึ่งเลยค่ะตั้งเลยค่ะปิดฝาปิดฝาให้ดีปิดฝาให้ดีแล้วให้นัดก็เรียบร้อยค่ะคุณยายขาไว้ประมาณกี่นาทีคะสักประมาณ8นาทีก็สุกแล้วแล้วก็เก็บทำหน้าได้เลยนะส่วนผสมในการทำหน้ามีอะไรบ้างคะคุณยายก็มีหัวกะทิกับแป้งข้าวเจ้านี่แหละแล้วก็มีเกลือ1ช้อนชาตักเลยนี่ต่อไปเกลือเกลือเกลือกับชาช้อนชาแป้งครึ่งถ้วยแล้วก็เกลืออีก1ช้อนชาค่ะถ้วยค่ะนะแล้วเดี๋ยวก็พายแล้วเดี๋ยวก็พายอันนี้ใช้เป็นหัวกะทิอย่างเดียวนะคะหัวกะทิอีก1ถ้วยเต็มๆคนไปเรื่อยๆก่อนค่ะคนไปเรื่อยๆเลยคนให้กระไรอย่างนี้เราก็จะได้หน้าแล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะตรงหน้าจะเน้นเค็มๆหน่อยชิมได้ชิมได้เหรอคะชิมได้จ้ะรู้แล้วเนื้อก่อยเนื้อก่อยเค็มไหมคะเค็มค่ะมากไปแล้วมันเค็มๆมันๆนะคะแต่ก็ถ้าเอาไปรวมกับไอ้ตรงตัวมันก็อร่อยนะคะหวานมันเค็มโอเคอร่อยค่ะคุณยายครับขนมให้นึ่งใส่น้ำอะไรยังครับได้แล้วค่ะไปอ่ะคนหนึ่งถือช่วยกันหยอดช่วยกันหยอดอ่ะช้อนเอาไปเลยเราเอาออกมาหยอดไม่ได้เหรอคะไม่ได้ร้อนนะลูกต้องหยอดอย่างนี้แล้วอย่างนี้ข้างใต้เนี่ยนึ่งเยอะค่ะคือมันจะไหม้ไหมคะไม่ไหม้ค่ะไม่ไหม้ข้างใต้มีน้ำคนแล้วก็หยอดกันโอเคค่ะหมดยังค่ะหนูไม่ตีกันเดี๋ยวอีก2อันนะคะ
ร้อนคุณยายคะแล้วอย่างนี้ต้องนึ่งกี่นาทีคะประมาณ6นาทีก็พอแล้วค่ะ6นาทีขนมกรวยเป็นขนมพื้นบ้านโบราณที่เด็กๆในสมัยก่อนชอบซึ่งเรียกชื่อตามลักษณะของขนมก็คือการนำขนมใส่ลงในกรวยใบตองแล้วนึ่งให้สุกจากนั้นก็ราดด้วยกะทิด้านบนเมื่อแกะขนมออกมาจะมีลักษณะเป็นทรงกรวยบางแห่งก็เรียกว่าขนมหางจิ้งจกนะครับเพราะเมื่อแกะขนมชนิดนี้ออกจากกรวยแล้วแล้วก็จับส่วนบนของขนมขยับมือเล็กน้อยขนมส่วนล่างก็จะกระดุกกระดิกคล้ายกับหางจิ้งจกที่หลุดออกมาจากตัววิธีรับประทานอาจจะใช้มือบีบส่วนปลายแหลมให้ขนมดันขึ้นมาใส่ปากก็อร่อยไปอีกแบบครับเอาออกมาเลยนะคะจ้าถือออกมาเลยไหมคะต้องเอามาจิ้มสามหน่อยค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยเรียงกันใส่กระจาดปั่นไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะช่วยกันเรียงรอบกระจาดเลยนะคะยังใจเย็นค่ะใจเย็นเดี๋ยวขนมไม่น่ากินนะส่วนผสมขนมกรวยแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยตวงแป้งเท้ายายม่อม3ช้อนโต๊ะแป้งถั่วเขียว1ช้อนโต๊ะหัวกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลปี๊บเศษ1ส่วน3ถ้วยตวงน้ำใบเตย1ส่วน4ถ้วยตวงส่วนผสมหน้ากะทิแป้งข้าวเจ้า1ส่วน2ถ้วยตวงหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชางั้นเดี๋ยวน้องปั้นเป็นหนูทดลองให้นะคะโอ้ยินดีเลยค่ะยินดีค่ะเหมือนอะไรคะเหมือนอะไรห่างจริงจบถ้าห่างใกล้กันนี้แล้วมีอะไรละมันห่างกับแกงั้นแต่ก่อนอื่นหนูขอกินก่อนนะคะไม่ให้ค่ะจ้างพี่ปลาสนุกเนาะเนาะเป็นยังไงคะรสชาติข้างล่างก็จะเค็มๆมันๆค่ะส่วนข้างล่างก็จะหวานๆไม่เชื่อค่ะไม่เชื่ออันนี้ต้องขอชิมอ่ะลองชิมลองชิมโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณยายเอาไหมคะยายชิมรสชาติอะไรครับบ่อยๆแล้วโอ้ร้อนจริงด้วยค่ะทานแทนทานเมื่อกี้อะไรกระเด็นใช่ค่ะบางที่ก็เรียกว่าหางจิ้งจกขนมหางจิ้งจกอะค่ะเหรอคะค่ะแต่ว่าที่นี่ก็จะเรียกว่าขนมกรวยใช่ไหมค่ะค่ะก็คือเราต้องแกะออกมาก่อนเราถึงจะรู้ว่ามันคล้ายๆกับหางจิ้งจกแต่ว่าถ้าเราเอาใส่ในนี้ใส่กรวยก็เหมือนกรวยขนมกรวยค่ะน้องอมน้องอมเงียบไปเลยอ่ะตอนที่กินขนมเนี่ยน้องอมเงียบไปเลยอ่ะแสดงว่าแอบกินไปหลายชิ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยชิ้นเดียวค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะแล้ววันนี้คุณยายต้องไปขายขนมด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยนี่คุณยายไม่ขายมาสอนพวกหนูดูข้างในโอ้โหคุณยายใจดีมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณยายนะคะจ้าขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่หมวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะไปไหนกันต่ออะคะกินขนมค่ะก็เดี๋ยวตอนเย็นนะคะจะมีตลาดเจ็ดเสมียนเป็นตลาดเก่า119ปีอะเป็นตลาดวัฒนธรรมมีของเก่าๆเดี๋ยวพวกหนูจะพาไปดูการละเล่นแล้วก็ของขายแล้วเดี๋ยวคุณยายจะไปกับพวกเราด้วยหรือเปล่าคะคุณยายไม่ไปกับหนูหรอกคุณยายจะกลับไปทำขนมต่อไปขายพรุ่งนี้จ้ะงั้นเดี๋ยวพวกเราไปกันเลยดีกว่าไหมคะงั้นเอาขนมไปด้วยนะคะคุณยายค่ะค่ะเอาไปเลยไปเลยตลาดอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมคะใกล้ๆงั้นเดี๋ยวพวกเราซื้อของมาฝากด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆไปเลยโหของขายเต็มเลยนะคะพี่เฟย์ใช่ค่ะน้องบ้านนะคะรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยถึงว่าจะมีพื้นที่เล็กๆแต่ก็คนก็สามารถมาอยู่รวมกันได้นะคะโหมีเสียงเพลงด้วยค่ะน้องบ้านค่ะที่นี่จะทานนะคะคุณชลคุณชลจะเป็นแม่ครับนี่ไงคะที่มาของเสียงเพลงสวัสดีเอาหมูทอดน้ำไฟพาใครมากันเพื่อนครับเพื่อนๆมาจากไหนกันเนี่ยกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพเลยโอ้สองคนนี้จำได้นี่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยค่ะเคยมาที่นี่หรือยังเคยมาหรือยังเคยมาแล้วค่ะม
มาแล้วใช่ไหมรู้สึกคุ้นๆหน้าที่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยเพราะเป็นการร่วมมือร่วมใจระหว่างคนในชุมชนนะโดยใช้พระราชดำรัสของพระราชินีและในหลวงในการพึ่งพาตัวเองนะครับและการรักษารากเหง้าของตัวเองอยากรู้ไหมว่าข้างในมีประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างอยากรู้ไหมโอ้อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เรามาครั้งแรกเรายังไม่ได้เข้าไปดูยังไม่เคยไปดูใช่ไหมยังไม่ได้เข้าไปครั้งแรกรู้ไหมทำไมถึงชื่อเจ็ดเสมียนนั่นน่ะสิคะทำไมตลาดนี้ถึงชื่อว่าตลาดเจ็ดเสมียนเพราะว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับเลขเจ็ดหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะยังไม่เฉลยถ้าอยากรู้ต้องไปดูข้างในเอาเชิญเข้ามาข้างในเลยได้เลยมาดูด้านในเลยนี่อ่ะที่มาที่ไปของว่าทำไมชื่อเจ็ดเสมียนแต่เด็กๆรู้ไหมตลาดเก่า119ปีเจ็ดเสมียนเป็นตลาดที่เก่าแก่อายุร้อยกว่าปีและตั้งแต่สมัยปี2431ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสด็จประทับต้นที่นี่หนูๆดูซิว่าเนี่ยทำไมถึงชื่อเจ็ดเสมียนลองอ่านดูซิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมืองแห่งที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงตลาดเจ็ดเสมียนเป็นตลาดเก่าแก่ริมน้ำที่พ่อค้าแม่ค้าทางบกเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับสินค้าทางน้ำต่อมามีการสร้างห้องแถวไม้สองชั้นขึ้นมานะครับตัวตลาดสดจึงย้ายเข้ามาใกล้ชุมชนโดยตลาดจะนัดทุกๆวัน3ค่ำ8ค่ำและ13ค่ำส่วนชื่อตลาดเจ็ดเสมียนมีที่มาจากสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่สองพระองค์ทรงต้องการรวบรวมไพร่พลรับสมัครทหารให้ทันครบค่ำโดยเป็นเคล็ดของศาสตร์โบราณจึงมีชาวบ้านจำนวนมากอาสามารับใช้จนทหารที่เป็นเสมียนไม่เพียงพอจึงประกาศให้ผู้รู้หนังสือมาช่วยแล้วก็มีชายไทย7คนสมัครเข้ามาเป็นเสมียนทำให้การรับสมัครทหารเสร็จสิ้นก่อนพลบค่ำทันเวลาพอดีเลยนะครับพระองค์ประทับใจมากจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่าหมู่บ้าน7เสมียนยังไงล่ะครับแสดงของเพื่อนบ้านของคนไทยเราที่มาเล่นแล้วก็อยากให้ลูกหลานได้ดูได้ชมแล้วก็เผยเขาจะได้เอามารำเอามาเล่นเพราะว่าเราต้องรักษาประเพณีของไทยเราเอาไว้ลูกไหนๆก็มาตรงนี้แล้วนะคะพวกเราขอลองรำช่วยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเอาเลยค่ะเราไปสนุกกันที่ไหนต่อดีครับตามมาเลยครับโอ้โหได้เลยค่ะ
ี๋ยวพวกเรามาลองใหม่เดี๋ยวมาลองใหม่ด้วยนะคะสวัสดีลูกน้อยมาลำฟ้อนสวัสดีค่ะขายยังไงอะคะ2 ดอก 25เดี๋ยววันนี้พี่เฟรนเลี้ยงเองที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเรา